การเดือดก็อกปี้โชว์ทำเสกเสียภาพพดล้อเลียนโอเวอร์ถูกชาวบ้านด่าฟรียันดำเนินคดีกลายเป็นคลิปกระแสร้อนในโซเชียลเมื่อเพจเซ็กโลโซออกมาปล่อยคลิปก็อกปี้โชว์เลียนแบบเป็นร็อกเกอร์ดังเสกโลโซจนเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อคลิปก็อกปี้โชว์ดังกล่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมถึงใช้ถ้อยคำหยาบคายโดยตรงข้ามกับบุคลิกเสกโลโซตัวจริงจึงหวั่นคนเข้าใจผิดทำให้เสกตัวจริงเสียภาพพจน์และเสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดการวิภากรภรรยาเสกโลโซได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าจะดำเนินคดีหรือไม่จากคลิปก็อกปี้โชว์คอนเสิร์ตเสกโลโซมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมดูแล้วมันสมควรไหมเห็นมานานแล้วนะหลายเดือนในความรู้สึกก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะห่วงความรู้สึกพี่เสกมากกว่าเพราะว่าคำว่าก็อกปี้กับคำว่าล้อเลียนมันต้องแบ่งแยกให้ออกคุณเอาผลงานแล้วก็เอาเสกโลโซไปขายทำมาหากินแต่คุณมาล้อเลียนเขาแบบนี้มันไม่ถูกหรอกข้าลองไปคิดดูให้ดีๆที่ออกมาขอโทษเพราะจะโดนฟ้องหรือขอโทษเพราะสำนึกผิดจริงเพราะทำกันมาเป็นปีแล้วเพราะเราก็ดูอยู่แล้วว่าถ้าโอเวอร์ให้บอกนะจะได้จัดการฟ้องการก็อบปี้ในขอบเขตที่ไม่เกินงามควรอยู่ในลักษณะแบบไหนที่พี่เสกโพสต์ถ้าเล่นกันอย่าเกินงามก็ให้เกียรติพี่เสกหน่อยเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาคือคุณมาเล่นแบบนี้คนมันมาด่าเขาก็คิดว่าเป็นพี่เสกจริงๆก็เยอะมากนะพี่เสกโดนด่าฟรีๆภาพลักษณ์ที่ออกมาถึงขั้นรับไม่ได้มันขนาดไหนมันมีที่การโพสต์คลิปไปแบบไปปีนยอมรับว่าแต่ก่อนพี่เสกเล่นฮาร์ดคอร์มากเขาหยุดเล่นแบบนั้นมา10 กว่าปีแล้วนะคะซึ่งการคิดว่าทำไมไม่นำเสนอในตอนนี้ที่เขาเล่นแบบศิลปะจริงๆอีกคนนึงเอากีตาร์ไปโยนไปเตะเอาน้ำเทใส่คือมันก็อบปี้อะคือตอนนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ก็อบปี้อะมันล้อเลียนกันเลยเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศเพราะถูกชาวบ้านเขาด่าฟรีๆในชีวิตจริงพี่เสกไม่พูดคำหยาบอันนี้บอกตรงๆพี่เสกไม่พูดคำหยาบนะการเนี่ยแหละเป็นคนพูดคำหยาบหมายถึงเวลาโพสต์แต่พี่เสกตัวเป็นไม่เคยพูดแทนตัวเองว่ากูมึงแม้กระทั่งกับลูกน้องพี่เสกไม่เคยพูดคำหยาบเลยเสกโลโซว่าอย่างไรบ้างเขาก็คงคิดอยู่ตอนนี้เขาไปคอนเสิร์ตเลยคือเราคิดกันมานานแล้วว่าถ้าเกิดโอเวอร์เกินเลยให้แจ้งเพราะการรู้ว่าพี่เสกรู้สึกไม่ดีที่เห็นพวกก็อกปี้อย่างเช่นทะเบียนรถเสกเห็นก็หน้าเหมือนเซ็งเขาก็บอกช่างมันเถอะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาไม่โอเคเขารู้สึกแย่ในใจอยากจะฟ้องไหมพอเขาเริ่มออกมาขอโทษให้มันแสดงความจริงใจไม่ใช่ขอโทษเพราะกลัวฟ้องถ้าเกิดเขารักกันจริงเขาเอาพี่เสกไปทำมาหากินเขาก็ต้องกราบเคารพครูบาอาจารย์เพราะเขาเอาพี่เสกไปทำมาหากินก็ต้องเคารพเหมือนครูบาอาจารย์แต่นี่เอาครูบาอาจารย์มาเล่นหัวกันมีส่วนของเรื่องกระบวนการทางกฎหมายก็ดำเนินต่อไปให้ถึงที่สุดค่ะจะดำเนินการทางกฎหมายจริงๆแล้วที่เขาขอร้องออกมาขอโทษดำเนินการจริงกำลังจะนัดทนายมาประชุมว่าจะทำยังไงได้บ้างเพราะเรามีหลักฐานหมดทั้งคลิปและคอมเมนต์แล้วคนที่คอมเมนต์ด่าด้วยก็จะโดนกันหมดคนที่ออกมาขอโทษจะปล่อยผ่านให้อภัยพี่ขอปรึกษาทนายก่อนเขาขอโทษเพราะกลัวโดนฟ้องเขาไม่ได้ขอโทษเพราะเขารักพี่เสกถ้าเขารักพี่เสกเขาจะแสดงเป็นลิงขนาดนั้นหรือคือจริงๆเขาน่าจะกราบขออนุญาตพี่เสกในการโชว์แต่ละครั้งด้วยซ้ำไปแต่อันนี้ไม่เคยมาขอเลยเล่นกันเลอะเทอะมั่วซั่วบริษัทโลโซเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเสียภาพพจน์หรือได้ผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเห็นถูกล้อเลียนมาเป็นปี
กระทบสิคะชาวบ้านเขาก็มาด่าพี่เสกโดนด่าฟรีในเพจโลโซนะยังมีคนมาถามเลยเสกตัวจริงหรือตัวปลอมทุกวันทั้งวันรำคาญดูกันไม่ออกขนาดนั้นกลายเป็นว่าพวกก็อบพี่โชว์ร้านค้าต่างๆถ้าจะซัพพอร์ตซื้อคอนเสิร์ตหรือซื้อโชว์ข่าวให้คิดดีๆนะเพราะถ้าทำอย่างนี้อาจจะฟ้องถึงร้านค้าเลยนะคะอยากบอกอะไรกับนักร้องอาชีพที่ทำแบบนี้อยู่คุณควรจะเคารพครูบาอาจารย์ของคุณมาล้อเลียนก็อบปี้เพื่อโชว์ทำมาหากินแต่คุณไม่เคยไหว้ครูไม่เคยขออนุญาตครูไม่เคยที่จะสำนึกก่อนที่จะทำไม่ใช่มาทำเสร็จแล้วค่อยขอโทษมันไม่จริงใจลองคิดดูถ้าเป็นเราถูกล้อเลียนพฤติกรรมเรายังไม่พอใจเลยทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันค่ะเพจบัวขาวร่ายยาวหลังรองเป็ดมวยกัมพูชายืนยันไม่จ่ายเงิน 2.2 ล้านเพจบัวขาวบัญชาเมฆของยอดนักมวยไทยชื่อดังโพสต์ข้อความร่ายยาวหลังผู้ใหญ่ในวงการมวยกัมพูชาออกมายืนยันว่าจะไม่จ่ายเงินค่าตัว 2.2ล้านบาทให้หลังจากที่บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยชื่อดังชาวไทยโพสต์ทวงถามถึงเงินค่าตัวจำนวน 2.2 ล้านบาทในศึกเวิลด์ไฟท์2020ที่ประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามสเรจันทรรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาว่าสหพันธ์มวยเขมรไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาจ่ายเงินในส่วนนี้ให้บัวขาวผู้ที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือผู้จัดเวิลด์ไฟท์โดยมีบริษัทแอนโทนี่เป็นตัวแทนและสหพันธ์มวยเขมรไม่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพจบัญชาเมฆยิงบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์ข้อความร่ายยาวหลังจากรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์ว่าไม่สามารถจ่ายเงินให้กับบัวขาวได้โดยโพสต์นี้ของเพจเป็นการทวงถามว่าต้นเรื่องในการทำโมมีหน่วยงานรัฐของเขมรทั้ง4หน่วยประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชานายมินคิโดคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา NOCC เยาวชนและกีฬาและสหพันธ์มวยเขมรนายวัดจำเริญนอกจากนี้บัวขาวยังถูกชาวเน็ตกัมพูชาโจมตีว่าเป็นผู้โพสต์ใส่ร้ายให้กับกัมพูชาเสียหายทำร้ายจิตใจพวกเขาและต้องขอโทษประชาชนชาวกัมพูชานอกจากนี้เพจบัญชาเมฆยิงบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆยังได้ปิดท้ายบัวขาวคือผู้เสียหายแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลจากประเทศเจ้าภาพที่จัดงานเลยแม้แต่น้อยและคนกัมพูชาปกป้องชื่อเสียงประเทศด้วยการทำร้ายบัวขาวทั้งที่บัวขาวไม่เคยพูดสักคำว่าคนกัมพูชาคือคนผิดพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเจ้าภาพตัวจริงออกมาแสดงความเห็นในเรื่องทั้งหมดนี้สำหรับประเด็นทั้งหมดเริ่มจากการที่กัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ได้ตัดการแข่งขันมวยไทยออกจากการแข่งขันพร้อมใส่กุลคแมศิลปะการป้องกันตัวของประเทศกัมพูชาลงไปแทนซึ่งทำให้สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติIFMA ออกโรงเตือนว่าชาติใดที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคแมอาจได้รับโทษแบนจากอิฟมาและมีการเผยออกมาว่ามาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนก่อนจะกลายเป็นประเด็นลุกลามของชาวเน็ตจากทั้ง2ประเทศซึ่งในกรณีของบัวขาวนั้นเจ้าตัวถูกชาวเน็ตกัมพูชาจับโยงว่ามีเชื้อสายกัมพูชา
ซึ่งบัวขาวปฏิเสธและบอกว่าเขาคือคนไทย 100% ก่อนจะตามมาด้วยบทสัมภาษณ์ที่ระบุว่าเราไม่สนใจระดับเอเชียแต่จะไปโอลิมปิกมวยไทยคือโน 0.1 ทำให้เกิดแรงแค้นจากชาวเน็ตกัมพูชามาจนถึงตอนนี้